คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวีดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้ก็กลับมาอีกรอบแล้วทุกคนสำหรับเกมคนตกปลาอันใหม่นั่นเองนะครับบอกเลยว่ารอบแรกครั้งแรกก็เสี่ยงแล้ว 1,000 นั่นเองนะครับผมโอเคไปกันเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบที่2จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมปิดเสียงเกมก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าคนตกปลาทุกภาคเนี่ยมีลิขสิทธิ์หมดเลยทั้งในส่วนของเสียงเพลงนั่นเองนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จัดไป500ก็พอนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยโดนไป 1,000 เลยเนาะสำหรับการซื้อฟินสปินนะครับรอบนี้เดี๋ยวมาลองหมดเองกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นเวลา 3:20 นาทีนะครับทุกคนก็ไปเอาสักประมาณเบส4ดีกว่าไม่เอ่ยอ่ะเบส3แล้วกันเนาะก็จัดไปเลยออโต้เทอร์โบนะครับผมไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหมุนเองจะเป็นยังไงนะครับทุกคนคือเราก็ต้องลุ้นในส่วนของคนตกปลาสีทองนะครับแต่มองดูจะออกยากอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ลุ้นปลาให้มาเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาจะสะสมด้วยนั่นเองปลาเกมนี้ของคนตกปลานี้จะไม่ได้สูญเปล่านะครับผมเพราะว่าเขาจะไปสะสมให้เนาะถ้าตัวสีทองมาเขาก็รวบรวมให้ด้วยนั่นเองนะครับผมฟรีเกมก็ช่องไหนก็ได้ใช้3ตัวเหมือนเดิมเนาะโอเคดอกนี้เอาเลยไง90นะครับผมบางทีมาไวหน่อยก็ดีนะจะร้อยรอบแล้วนะครับเนี่ยโอเค100รอบผ่านไปนะครับผมก็ไปอีกร้อยหนึ่งแล้วกันนะจะมาหรือเปล่าเอ่ย200รอบไม่มาก็เกินไปนะครับผมสองตัวอีกแล้วเห็นแต่2ตัวนะครับทุกคนตัวที่3เห็นไปปลายอยู่นะแต่ไม่ลงให้มาจนได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าหมุนเองจะแจมแค่ไหนครับทุกคนปลา600ถ้ามีตัวรวบรวมนี่สวยจัดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ยังแพงเหมือนถ้าสะสมเยอะก็ลดเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะเนี่ยลดเป็นร้อยเลยนะครับผมแต่ถ้าแบบตัวสะสมน้อยๆก็จะลดนิดเดียวนะโอ้โหมาแบบเพื่ออะไรครับเนี่ยมาตัวละ15เกมไม่ข้อดีๆนะเธอไม่จริงหรือเปล่ากับนี่อีก2รอบไปเองครับทุกคนแล้วคนตกปลามาแค่คนเดียวอะตัวสีทองก็ไม่ออกนะก็ยับไปดีครับทุกคนได้ที่15เท่านั้นเองนะครับผมมองเหมือนจะเป็นเกมเกลือแล้วนะมองดูแล้วตรงนี้เท่าไหร่90นะครับผมเอามาอีก123นะครับทุกคนเอาได้ไงข้างนอกยังมองดูดีกว่าอีกนะครับเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีฟีเจอร์แบบเกลียวสแกตเตอร์เพิ่มมาด้วยนะครับผมว่าคลิปที่แล้วได้เห็นอยู่นะก็200รอบผ่านไปนะครับทุกคนรอบนี้ก็จะเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันต้องเป็นเบ็ด4นะครับผมแล้วก็100รอบเหมือนเดิมเนาะเอ้ามาเอาเลยแกโอเครอบนี้เบ็ด4ครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแจมหรือเปล่านะเข้า2รอบทุนยังไม่ได้คืนเลยครับทุกคนอะไรครับนี่อ่ะตัวสีทองไม่ได้มาง่ายๆอะมองดูแล้วนะครับผม
หรือว่าเกมเพิ่งมายังไม่เสถียรมากหรือเปล่าต้องรอสักพักหนึ่งนะเมื่อมาปุ๊บดูดปั๊บเลยนะครับเนี่ยจริงตัวที่ทองไม่มาตัวนี้ก็มาน้อยนะครับผมตัวรวบรวมธรรมดานะโอ้โหแทบจะไม่มาเลยครับทุกคนคนตกปลาเลยครับเนี่ยเข้า2รอบแล้วนะโอ้มาได้60มาได้ตัวเนี้ยตัวที่ทองก็ไม่มาอยู่ดีสุดท้ายตัวสีทองมายากครับทุกคนมองดูแล้วนะมองดูจะเป็นเกมที่เกลือด้วยนะครับเนี่ยเล่นได้ยากนะครับผมโอเคเราก็จะรีไมค์แล้วกันเนาะเอาได้200เชยอันนี้เต็มรอบนี้ก็จะเบ็ด6ไปเลยเนาะไปครับผมมาแล้วเริ่มมาทีๆแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกลือเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมขอย้ายเกลือเธอรอบที่3แล้วนะหยุดหยุดไปทีคือถ้าคนตกปลาไม่มาเลยก็เกลือแบบเกลือจริงๆเลยนะครับผมแต่ส่วนมากก็จะมาประมาณ1ตัวหรือ2ตัวนะแต่ตัวที่ทองไม่เห็นนะครับเนี่ยรอบนี้ไปรออัญเชิญนะครับทุกคนจะมานะอันนี้ยังไม่มาให้นะครับผมเอาเลยไงรอบแรกกินไปแล้ว1,000ยังไม่อิ่มอีกหรออันนี้มาให้อีก500ไม่รู้ว่าจะโดนอีกป่ะครับเนี่ยหมดรอบแล้วครับทุกคนอันนี้ปลาล้นแล้วนะครับเนี่ยเลย1รอบโอ้โหมาแต่ปลาคนตกปลาไม่ยอมมารอบสุดท้ายแล้วมาตัวเดียวรอบนี้เอาจริงโอ้โหเค็มเกินต้องเข้าฟีสปินกี่รอบถึงจะให้อ่ะโอเคเราจะเพิ่มเบ็ดอีกเลยแล้วกันเนาะจัดไปเบ็ด8นะครับทุกคนแล้วก็100รอบนะครับผมอะไรเอ่ยสแกตเตอร์เนี่ยฟีเจอร์ดึงๆโอเคเข้าเฉยเอาแล้วไงรอบนี้เบ็ด8ขอละรอบ4แล้วเนาะไม่มาก็เกินไปครับทุกคนอุตส่าห์ป้อนอาหารไปให้1,000คลิปที่แล้วแล้วนะยังไงก็น่าจะมาสักตัวไงเนาะสำหรับคนตกปลานะครับผมแต่ขอมาแบบมาให้ดีเยอะมาตัวหนึ่งไม่พอแต่ขอปลาให้เยอะนะไม่ขอตัวสีทองไปเลยนะครับเนี่ยสะสมอยู่นะครับผมปลาเต็มเค็งแล้วนะครับเนี่ยตัวธรรมดาแล้วได้16ดูดิครับทุกคนตัวที่มาคืออะไรก่อนแล้วหมาไม่ได้ง่ายๆนะครับทุกคนเกมนี้ถ้าเล่นได้ก็มองดูจะดวงดีมากๆครับทุกคนมองดูแล้วนะโอ้แล้วดูดิตอนตัวรวบรวมได้มาเนี่ยปลามาแค่เนี้ยแล้วน้อยมากๆนะครับผมอันเนี้ย16อีกแล้วตั้งใจเกลือเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะโอ้โหเค็มจัดเท่าไหร่รอบเลยด้วยครับทุกคนอันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นแบบเบ็ดเลขคีย์บ้างนะครับผมอ
จะมาให้อีกไหมครับเนี่ยเข้าไปทั้ง4รอบแล้วนะแต่ก็เกือบทั้ง4รอบเลยนะครับผมเอาละไง217ครับดอกนี้ตอนนี้ทุนยังอยู่นะครับทุกคนแต่กำไรก็ไม่มีนะครับผมในตอนนี้นะจะบอกแต่ไม่เข้าอ่ะโอ้พลาดไปแล้วอ่ะไปอีกร้อยเบ็ดที่เข้ายากจะแตกหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าเลยเดือดร้อยนิดหน่อยแล้วนะครับเนี่ยเอาแล้วไงสงสัยต้องพักไปสักพักหนึ่งสักวันสองวันแล้วค่อยกลับมาใหม่นะเกมนี้เล่นต่อเนื่องกันก็ยับกันต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยโอเคก็จริงด้วยครับทุกคนเล่นต่อเนื่องก็ยับกันต่อเนื่องเลยสำหรับเกมคนตกปลาเกมใหม่เกมนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพักไปสักวันสองวันแล้วกันแล้วค่อยกลับมาย้ำแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนรอบนี้ก็โดนไปอีกประมาณตีไป500เลยนะครับคลิปที่แล้วก็ไป 1,000 เนาะสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็2คลิป 1,500 โดนไปดีครับผมรอบนี้คือเข้าในส่วนของสเก็ตเตอร์ค่อนข้างหลายรอบเลยนะแต่ก็เกือบทุกรอบเลยนั่นเองนะครับโอเคก็นะครับว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน